วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วงที่ 3B รีวิวอะไรที่ถูกและดีผมมารีวิวให้ดูตรงนี้นะครับและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาครับอย่าลืมกดติดตามนะครับพาผมไปสู่ยอด 300,000 ซับสไครต์นะครับแล้วกดกระดิ่งไปด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอรีวิวตอนใหม่ๆนะครับและสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆที่กำลังมองหากล้องแอคชั่นแคมเมร่ากล้องติดหมวกกล้องไว้ถ่ายใต้น้ำได้4K และถ่ายได้ถึง60เฟรมเรทที่สำคัญมีกันสั่นในตัวครับวันนี้ครับกับกล้องนาโนเทค N673 ตัวนี้เลยเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูรีวิวนะครับและอยากได้กล้องนาโนเทค N673 นะครับสามารถสั่งได้ครับลิงก์ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับจะบอกว่าจริงๆนะครับแต่ก่อนเนี่ยรีวิวกล้องแอคชั่นแคมเมร่าไว้หลาย10ตัวเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางนาโนเทคเขาก็ส่งมาให้ผมรีวิวอีกแล้วนะครับซึ่งจะบอกว่าตัวนี้สำหรับคนที่หากล้องแอคชั่นแคมเมร่าราคาประหยัดนะครับแอบกระซิบนิดนึงราคาไม่ถึง 1,800 บาทเออแต่ของข้างในและประสิทธิภาพจะเป็นยังไงนั้นเราไปแกะกล่องดูกันดีกว่าครับอย่างแรกครับแกะกล่องออกมาให้ดูเลยตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นตัวประหยัดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาเป็นกล่องกระดาษครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆครับก็มีมาให้ครบครับเรียกว่าเยอะเลยดีกว่านะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับฝาปิดสำรองฝาปิดสำหรับถ่ายแอคชั่นนะครับตัวแคลมป์ล็อกต่างๆเทปล็อกแขนข้อมือรีโมทก็มีนะครับแต่ที่สำคัญครับเราต้องมาดูที่ตัวกล้องแอคชั่นแคมเมร่าครับกล้องตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเฮาสิ่งกันน้ำครับซึ่งแน่นอนครับว่ากันน้ำได้ลึกเนี่ย30เมตรตัวคลิปนะครับจะไม่มีตัวล็อกนะครับเป็นคลิปแบบงัดเปิดขึ้นได้เลยเพราะฉะนั้นใครใส่ไปดำน้ำนะต้องระวังนิดนึงนะเวลาเราเปิดคลิปขึ้นเนี่ยอย่าไปเปิดใต้น้ำนี่น้ำเข้ากล้องนะครับสังเกตบนเฮาสิ่งนะครับเขาจะมีปุ่มคอนโทรลมาทั้งหมดเนี่ย4ปุ่มครับซึ่งตัวนี้สามารถเชื่อมต่อนะกับแอปพลิเคชันได้แต่แอปพลิเคชันเนี่ยกดใต้น้ำไม่ได้นะแอปพลิเคชันเนี่ยต้องกดเวลาที่เราอยู่บนบกเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆที่เอาไปใส่ housing นะครับแล้วรู้สึกว่าเสียงมันเบาเกินไปครับต้องบอกว่ากล้องแอคชั่นแคมเมร่าทุกตัวเนี่ยเวลาใส่ housing เนี่ยเสียงมันจะลดลงไปนะเพราะว่าตัวกรอบเนี่ยมันกันเสียงด้วยนะครับส่วนคนที่อยากให้เสียงเข้าเนี่ยตัวกล้องนะเขาจะแถมตัวเคสแบบนี้ครับที่เป็นเคสกันกระแทกเฉยๆนะตัวนี้เนี่ยถ้าเราถ่ายบนบกนะครับอยากให้เสียงเข้าเนี่ยให้ใส่เคสตัวนี้ไว้ครับที่ตัวกล้องนะครับก็จะเป็นมุมมองแบบ wide angle นะครับ170องศาแน่นอนครับสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือนะกดคอนโทรลผ่านโทรศัพท์มือถือได้แต่ต้องบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยกดผ่านแอปพลิเคชันนะครับมั่นใจกับการกดจากกล้องมากกว่าภาพเนี่ยสามารถรองรับสูงสุด 4K 60 เฟรมเรทซึ่งถือว่าเป็นสเปคที่สูงมากๆส่วนการถ่าย Full HD นะครับหรือ 1080p นะครับก็คือ120เฟรมเรทนะแต่ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวนี้นะถ้าเป็น YouTube เนี่ยเขาจะเปลี่ยนแล้วนะเขาไม่เรียกตัวนี้ว่า Full HD ครับเขาจะเรียกว่า HD เฉยๆสำหรับคนที่เอาไปถ่ายรูปครับความละเอียดของการถ่ายรูปเนี่ยอยู่ที่24ล้านพิกเซลแล้วก็สามารถใส่การ์ดนะครับซึ่งแนะนำนะว่าเวลาใครซื้อการ์ดมาใส่เนี่ยให้ใส่อย่างน้อยนะครับคาร์ด 10U1 นะแต่ถ้าใครใส่ 4K นะเล่น U3 ไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ตัวแบบ U น้อยๆเนี่ยมันอ่านไม่ทันเขียนไม่ทันเนี่ยกล้องมันจะดับไปนะครับหรือว่ามันอาจจะค้างแล้วก็ตัวนี้เนี่ยซัพพอร์ตนะครับการ์ดถึง128กิกสำหรับตัวกล้องนะครับบอดี้เนี่ยด้านนอกเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าเคลือบสีแบบด้านไว้นะครับซึ่งถ้าเราเอาเล็บขูดเนี่ยบอกเลยครับว่าเป็นรอยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เซฟนิดนึงนะที่ตัวกล้องนะครับมีปุ่มกดทั้งหมดเนี่ย4ปุ่มครับซึ่งปุ่มด้านข้างเนี่ยเป็นปุ่มสำหรับเลือกเมนูนะครับแล้วก็กดเปิดปิด Wi-Fi โวลูมต่างๆนะครับด้านบนก็มีปุ่มโอเคแล้วก็ปุ่มโหมดตัวนี้เนี่ยไม่สามารถเชื่อมต่อไมโครโฟนได้นะส่วนพอร์ตที่เชื่อมต่อด้านข้างนะครับก็สามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อภาพเข้าสู่จอทีวีหรือสามารถใช้เป็นเว็บแคมก็ได้นะแม็กเนี่ยเสียบปุ๊บกลายเป็นเว็บแคมเลยครับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยมีความจุอยู่ที่900มิลลิแอมป์นะครับต้องบอกก่อนนะว่าสำหรับเพื่อนๆที่ถามมาว่าโอ้ยแบต900มิลลิแอมป์ 1,000 มิลลิแอมป์อะไรอย่างเงี้ยถ่ายได้กี่ชั่วโมงกี่นาทีคือจะบอกว่าแล้วแต่วิธีการถ่ายแล้วแต่การเปิดจอนะคนที่เอาไปติดหมวกกันน็อกเนี่ยแนะนำว่าก็ปิดหน้าจอไว้ครับก็อยู่ได้ 3-4 ชั่วโมงถ่ายแล้วเปิดสกรีนหน้าจอไว้ตลอดเวลานะครับบอกเลยครับชั่วโมงกว่าๆนะครับหรือบางทีเนี่ยประมาณ50นาทีนะครับมันก็จะหมดละปุ่มเปิดนะครับกดปุ่มโหมดค้างไว้นะครับเครื่องก็เปิดมาโอเคนะครับนี่ก็คือภาพหลังกล้องนะเราก็จะเห็นว่าถ้าถ่ายด้วยกล้องนี้นะครับมันก็ระยะเดียวระยะแบบใกล้ไกลกว่าด้วยนะจะเห็นว่าเต็มเฟรมเลยนะแต่พอเอากล้องแอคชั่นแคมเมร่าถ่ายเนี่ยจะเห็นของครบเลยนะครับเพราะว่าลักษณะเลนเนี่ยเขาเป็น wide angle นะครับซึ่งถ้าเรากดโหมดซ้ำนะครับเขาก็จะเปลี่ยนนะครับตอนนี้เป็นกล้องถ่ายรูปนะกด1ครั้งกลายเป็นกล้องวิดีโอนะครับซึ่ง
ที่เขาบอกหน้าจอเนี่ยก็จะบอกว่าถ่ายวิดีโออยู่ด้วยเฟรมเรทเท่าไหร่ขนาดภาพเท่าไหร่นะครับเวลาที่เหลือที่เราจะถ่ายได้กับเมมโมรี่การ์ดตัวนี้นะครับเปิดกันสั่นแล้วหรือยังอันนี้สัญลักษณ์นี่คือผมเปิดกันสั่นไว้แล้วนะแล้วก็ไมโครโฟนเปิดหรือปิดการทำงานอยู่ครับการใช้งานก็ง่ายมากครับแค่กดปุ่มโอเคนะแค่นี้นะครับก็ทำการบันทึกภาพวิดีโอแล้วก็กดปุ่มโอเคอีกครั้งนะครับเพื่อทำการหยุดบันทึกปุ่มทางซ้ายมือครับก็ไว้เลือกโหมดนะครับสลับระหว่างภาพนะกับการถ่ายวิดีโอปุ่มด้านข้างนะครับถ้าเรากดปุ่มขึ้นค้างไว้นะครับจะเข้าสู่โหมดเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นะเราก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทำการเชื่อมต่อนะครับแต่ว่าในวิดีโอนี้นะครับผมไม่ได้ทำการเชื่อมต่อให้ดูนะส่วนปุ่มลงนะครับถ้าเรากดค้างไว้เนี่ยจะเป็นการเปิดปิดไมโครโฟนนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากให้เสียงเข้านะเราก็ปิดไปเลยนะครับหรือว่ากดเปิดนะครับเพื่อบันทึกเสียงครับสำหรับการเข้าเมนูนะครับให้เรากดปุ่มโอเคด้านบนนะครับค้างไว้แล้วหลังจากนั้นครับจะขึ้นมาแบบนี้นะซึ่งตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าจอเนี่ยมันทัชสกรีนไม่ได้เราก็สามารถเลือกได้ครับอันแรกคือโหมดกล้องนะครับอันสุดท้ายนี่คือย้อนกลับนะทางขวามือคือการดูภาพย้อนหลังนะครับการเลือกก็ใช้กดปุ่มด้านข้างนี้นะครับเพื่อเลือกโหมดต่างๆแล้วเราเลือกโหมดไหนก็กดปุ่มโอเคด้านบนครับเมื่อเราเลือกเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถดูภาพถ่ายวิดีโอย้อนหลังแบบนี้ได้ครับหรือถ้าเราอยากไปภาพถัดไปนะครับก็กดปุ่มขึ้นลงนะครับก็ไปภาพถัดไปที่เราถ่ายไว้นะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่ผมถ่ายไปเมื่อตอนเย็นนะก็อยากให้เห็นครับว่าประสิทธิภาพของกันสั่นเนี่ยดีมากๆครับนี่ขนาดในที่มืดนะครับแล้วก็กระโดดบนแทมโบลินนะนี่ดูสิถ้าเราต้องการลบรูปในกล้องนะครับให้เรากดปุ่มโอเคค้างไว้นะครับขึ้นมาให้ลบรูปจากเฟรมนะครับในวิดีโอตอนนี้ถ่ายไม่ค่อยชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เห็นแบบนี้นะครับแคนเซิลกับโอเคนะครับแล้วก็แคนเซิลไปก่อนถ้าเราไม่ลบกดปุ่มโหมดครับเพื่อทำการย้อนหลังนะครับกลับมาสู่เมนูครับเราไปดูฟังก์ชันการใช้งานนะครับในโหมดเซตติ้งกันบ้างครับที่เพื่อนๆให้ความสำคัญนะครับสำหรับตัวนี้นะผมบอกเลยนะก็คือการสั่นนะครับกับตัวเฟรมเรทแล้วก็ความละเอียดของวิดีโอนะครับให้โหมดดูโหมดความละเอียดนะครับเราสามารถตั้งค่าได้สูงสุดนะครับอยู่ที่ 4K นี่ครับ 4K 60 เฟรมเรทซึ่งถือว่าเป็นค่าสูงมากๆสำหรับการถ่ายวิดีโอนะส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ใช้นะครับแล้วก็คงไม่ได้ถ่ายให้ดูครับเนื่องจากว่าการตัดต่อวิดีโอของผมเนี่ยใช้เฟรมเรทอยู่แค่25เฟรมเรทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ภาพที่ผมใช้เนี่ยก็เป็น Full HD ครับผมแนะนำเพื่อนๆนิดนึงสำหรับคนที่ถ่ายไปเฟรมเรทสูงๆนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราไปคอนเวิร์ตออกมาเป็น Full HD นะภาพมันก็เป็นแค่ Full HD นะครับมันไม่ได้เป็น 4K นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะถ่าย 4K เราต้องใช้คอมพิวเตอร์แรงๆนะครับแล้วก็ตัดต่อ 4K ทั้งภาพโดยมือถือของเราจะต้องรองรับ 4K ด้วยสำหรับภาพ60เฟรมเรทนะครับก็บอกเลยครับว่าเปลืองการตัดต่อถึง2เท่าครับซึ่งผมเองก็ไม่ใช้นะครับดังนั้นการถ่ายวันนี้ครับผมก็จะทดสอบในประสิทธิภาพที่ผมใช้นะครับก็คือ 1080p ที่30เฟรมเรทครับ EIS นะครับคือระบบกันสั่นของกล้องนะครับก็ถ้าใครอยากจะเปิดตัวกันสั่นนะครับโอเคอย่างอื่นนะครับก็มีโหมดไวบาลานซ์ซึ่งไวบาลานซ์ตัวนี้ก็ให้แสงเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้ความสว่างมากเวลากลางคืนเราสามารถเพิ่ม exposure นะครับหรือความสว่างได้ปรับความคมชัดนะครับ quality ของวิดีโอนะครับปรับ ISO แล้วก็สามารถใส่ลายน้ำหรออ๋ออันนี้คือปิดลายน้ำหลายๆคนถามมานะตัวนี้นะครับปิดลายน้ำได้ครับเพราะฉะนั้นผมปิดไปก่อนนะลายน้ำก็คือเวลาที่ขึ้นในวิดีโอนะครับผมไม่อยากให้ขึ้นผมก็ปิดไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น record audio ที่เราควบคุมได้ด้านนอกนะสำหรับการตั้งค่านะครับง่ายๆแค่นี้เลยโอ้มีภาษาไทยด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากเลือกการใช้งานภาษาไทยก็สามารถทำได้นะครับเราจะได้เข้าใจมากขึ้นครับแนะนำนะครับคนที่ใส่การ์ดใหม่ๆเข้าไปนะควรฟอร์แมตก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับอย่างที่บอกไปผมไม่ได้ทดสอบการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือให้ดูนะครับแต่ว่ารับรองครับว่าเชื่อมต่อได้นะครับเพราะลองเชื่อมต่อดูแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้ด้วยเนี่ยคลิปมันจะยาวเกินไปครับเพราะฉะนั้นเราไปที่ประสิทธิภาพในการใช้งานกันเลยดีกว่าครับทดสอบถ่ายวิดีโอครับด้วยกล้อง Action Cam ของ Nanotech นะตัวใหม่มาดูกันนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เป็นช่วงเย็นนะครับแสงน้อยมากแล้วนะเรามาดูว่าแสงน้อยๆแบบนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเขาบอกว่าตัวนี้กันสั่นมีกันสั่นด้วยกันสั่นด้วยเดี๋ยวขอเช็คกันสั่นหน่อยด้วยการนี่เดี๋ยวผมจะโดดบนแทมเบลีนโอ้ยหญ้าเต็มเลยคืนด้วยวู้ว้าววู้เรามาลองที่มืดนะครับตรงนี้เป็นจุดที่มืดละนะครับเราไม่ได้เปิดไฟนะที่มืดก็จะเห็นประมาณนี้นะครับนี่คือที่มืดแบบไม่มีไฟเลยนะครับอย่างนี้ก็มองไม่เห็นนะ เสียงไมค์ที่เข้าไปก็อย่างที่เพื่อนๆได้ยินนะครับประมาณนี้นะ
ก็เหมาะกับการที่เราเอามาใช้ถ่ายกิจกรรมต่างๆนะครับ Action Cam เนี่ยเหมาะกับการถ่ายกีฬานะครับถ่ายเซลฟี่ติดหมวกกันน็อกติดจักรยานแอดเวนเจอร์อะไรแบบนี้นะเมื่อวานนี้มันมืดครับตอนนี้เรามาลองกับแสงเช้าแบบธรรมชาติกันดูบ้างนะครับอันนี้คือแสงธรรมชาตินะครับในบ้านนะครับหรือในสตูดิโอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนอกบ้านเนี่ยโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยนะครับสีสันเนี่ยคมกริบเลยครับแล้วก็เวลาถ่ายโดนแสงเนี่ยเมื่อกี้วูบวาบนะเนี่ยจากที่มืดนะครับนี่จากที่มืดนะปรับไปที่สว่างปุ๊บนะครับไวบาลานซ์นะครับแล้วก็คอนทราสต์ปรับเร็วมากๆนะครับคือจะเห็นว่าช่วงแป๊บนึงตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีแสงขาววูบขึ้นมานะครับดูดีๆนะปุ๊บอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าปรับได้เร็วแบบนี้นะถือว่าการใช้งานเนี่ยโอเคเลยโอเคครับอันนี้แฮนด์เฮลเลยนะครับแล้วก็ดูประสิทธิภาพกันสั่นนะครับก็ใช้มือถือนะครับปึ๊บอ่ะประมาณนี้นะลองวิ่งตอนนี้ผมลองปรับไว้บาลานซ์เป็นซันนี่ดูนะครับซึ่งถ้าซันนี่เนี่ยเราถ่ายที่ร่มครับจะเห็นว่ามันติดเหลืองครับติดเหลืองหนักเลยครับทีนี้ผมลองไปกลางแดดดูครับปึ๊บนี่นะฮะสังเกตว่าคอนทราสต์จะทำงานยากขึ้นนะแล้วก็ HDR จะทำงานได้ไม่ค่อยดีนะครับถ้าเราปรับไว้บาลานซ์เป็นแบบฟิกนะไม่ได้ใช้แบบออโต้นะครับแล้วก็นี่ครับภาพจะดูติดเหลืองๆนิดนึงนะถ้าใครชอบแบบแนวฟิล์มเก่าหรือว่าฟิล์มแบบสไตล์แบบบรอดเวย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับติดเหลืองๆตอนนี้ผมลองปรับเป็นโหมดคลาวดี้นะครับคลาวดี้ก็จะเป็นเหลืองครับแต่ว่าจะเป็นเหลืองอมเขียวครับนะนี่ครับแล้วก็พอมาแสงภายนอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ครับเป็นโหมด incandescent ครับก็จะสังเกตว่าติดฟ้าๆนะครับแล้วก็เจอแสงครับก็ฟ้าๆเหมือนกันครับอุ๊ยอันนี้จะบอกว่าถ้าไปถ่ายแบบญี่ปุ่นนะครับถ่ายที่ญี่ปุ่นนะครับจะเป็นฟิลนี้เลยนะสีอมฟ้าๆนิดนึงและสุดท้ายครับโหมดที่เขาให้มาครับก็คือ4 season ครับนี่ฮะ4 season ก็ถือว่าดีที่สุดในบรรดา3โหมดนะสีมันจะแบบไม่ปี๊ดป๊าดเกินไปครับตัวนี้เนี่ยสีจะเป็นฟ้าอมเขียวครับแต่ว่าสุดท้ายนะผมว่าไวบาลานซ์ออโต้ครับดีสุดครับเพราะว่าสีเพี้ยนน้อยที่สุดนะแล้วก็คอนทราสต์แล้วก็รวมถึงแสงต่างๆทำงานได้ไวมากด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีโหมดอันเดอร์วอเตอร์ครับแล้วก็ไม่มีสีที่ปรับตามอุณหภูมิแสงต่างๆนะครับจะเป็นโหมดฟิกซ์4โหมดเท่านั้นนะครับสำหรับไวบาลานซ์บอกเพื่อนๆไว้เลยนะครับว่ากล้องแอคชั่นแคมเมร่าเนี่ยประสิทธิภาพตามราคานะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเอากล้องแบบนี้นะครับไปถ่ายงานโดยเฉพาะงานแอคชั่นงานวีล็อกได้สบายมากๆครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วครับขอบคุณนะครับที่ชมวิดีโอจนจบครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอตอนใหม่ๆนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มี TikTok นะครับอย่าลืมไปติดตาม TikTok ด้วยครับเป็นคลิปความรู้1นาทีลงทุกวันเลยนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่อยากทำโฮมสกูลนะครับแล้วก็อยากทำช่อง YouTube นะพลาดไม่ได้เลยจริงๆครับแชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ